สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook Fanpage เพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานออนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณพิเศษ FC อีหลาอุ้งอิง FC สาวหน่อยเพจปันแพ้งค่ะเห็นลูกสาวกินข้าวกินน้ำพี่น้องคะคลิปที่พ่อเอกถ่ายน้องไข่เบิ่งเห็นลูกสาวกินข้าวกินน้ำเตรียมตัวไปใส่เสียงไปเข้าห้องอัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องลูกสาวอยากกินต้มอึ่งแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยลูกสาวอยากกินต้มอึ่งแล้วเด้อว่าสันมีแล้วบ่เฮือนเลยจังไดเนาะเอาทางใดมีอึ่งมีอึ่งต้มมาฝากลูกสาวในเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นไปทางบุรีรัมย์เนาะทางลำปลายมาดบุรีรัมย์พุ่นละนะคะแต่ว่าคลิปนี้พี่น้องสาวน้ำยืนอยากเว้าถึงเรื่องของไอคอมอสค่ะไอคอมอสพรขุนเดชเพชรปั้นแพงนี่แหละเนาะเมื่อคืนก็ได้เว้าถึงเรื่องราวของอายเพิ่นเว้าสู่พี่น้องฟังว่าเพิ่นคุยกันกับพยุทธซึ่งเป็นเสี่ยวกันบัดนี้พยุทธเพิ่นเอิ้นพยุทธเด้เอิ้นไอ้คำหมอดเพิ่นเอิ้นไอ้คำหมอดว่าซั่นกะบ่เป็นหยังเอิ้นตามพี่น้องภาคเอิ้นเพราะว่าในวงเพิ่นเอิ้นเนาะเวลาเอิ้นจริงๆกะมีศักดิ์เป็นอายนั่นล่ะแต่ในวงเพิ่นเอิ้นพ่อยุทธก็ต้องพ่อยุทธน้ำเอิ้นเด้อเอิ้นตามในวงเพิ่นพาเอิ้นคือว่าเนาะเพิ่นก็เป็นเสี่ยวกันเพิ่นก็เป็นเสี่ยวกันเมื่อคืนนี้เว้าสู่ฟังว่าไอ้คำมอดน่ะเราเว้าสู่ฟังถึงเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาถึงเรื่องที่เราถือโกงเราถือโกงที่ว่ามีรถแมคโครเรากะไปรับงานไปซับงานต่อจากผู้ที่รับงานมาอีกเทนึงเราไปถ่ายหูบซะสาบักใหญ่บนพื้นที่40-50ไร่ที่ว่าถือพื้นถือเข้าโกงไปน่ะนะคะถือเข้าโกงเงินโกงยังไปเฮ็ดงานแล้วบ่ได้เงินว่าซั่นเถาะเนาะต้องเฮ็ดให้เจ้าของมีหนี้มีสินเป็นหนี้รวม2ล้านเลยทีเดียวจังซี่ทีก็ต้องเอาไปจำนองไว้จังซี่นะคะเว้าถึงความเป็นไปเป็นมาต่างๆเว้าสู่กันฟังเมื่อคืนสาวน้ำเย็นก็ได้เห็นคลิปเกี่ยวกับอายเล่าอยู่2คลิปช่วงนึงกับมีพอหยุดนั่นจนเดือดจนเดือดเดือดแท่นมูเดือดเดือดแท่นมูนะคะว่าเป็นหยังคือมาเหตุกันแบบนี้เนาะเป็นหยังคือมาเหตุกันแบบนี้เพราะว่าไอ้คอมมอสเรากับบ่ได้ไปเหตุหยังให้ไผจังซี่เคยแบบซอยเหลือคนซ้ําจังซี่เนาะซอยเหลือคนเบิ่งแย่งคนอื่นสิประจรลมหายใจสิเบิดไปสิขาดไปเราก็ยังปั๊มหัวใจขึ้นมาแต่เราคือมาเจอแบบนี้จังซี่ด้วยความทุกข์ยากความลำบากเนาะถือว่าปรับทุกข์สู่กันฟังเป็นเสี่ยวกันมื้อนี้ทางสาวน้อยเพชรบันแพงเพิ่นได้ยุดพอดีพี่น้องเพราะว่างานยกเลิกไปมื้อนี้พอยุดแม่ติ่งแล้วก็อีกหลายคนก็เลยพาไอ้คอมมอสน่ะไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขนะคะพี่น้องอยู่หนองบุญมากเนาะซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ดังทั้งโคราชที่ก่อนหน้านี้เพิ่นก็ถามถึงอีหลาอุ้งอิงแล้วก็ก่อนหน้านี้อีหลาอุ้งอิงแม่หน่อยพ่อเอกทีมงานพร้อมครอบครัวก็มีโอกาสได้เข้าไปกราบนมัสการเพิ่นแล้วเพิ่นก็ได้ให้โอวาทให้พรในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับถามมีคนว่าให้เขาว่าให้เฮากระสร้างเขานินทาเฮากระสร้างเขาจังซี่เนาะเพราะว่าอยู่บนโลกนี้หนีบ่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับการนินทาเพิ่นว่าแม้กระทั่งตัวหลวงปู่เองจังซี่เนาะตอนอีหลาอุ้งอิงเขาไปกราบหลวงปู่น่ะนะคะปัตตานีมื้อนี้ก็บ่คิดพี่น้องบ่คิดว่าหลวงปู่สิเว้ากับไอ้คำมอสแบบนี้นะคะหลวงปู่บอกเว้าถึงว่าไอ้คำมอสตอนนี้มาอยู่ถึงมองแล้วมาอยู่กับบัณฑิตตะกี้ไอ้คำมอสอยู่กับคนพาลไงวะสันคบคนพาลพาลพาไปหาผิดพี่น้องคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคือว่าเนาะเพิ่นก็บอกว่าตอนนี้มาอยู่สาวหน่อยเพชรบันแพงมาอยู่กับบอสโจเนี่ยมาอยู่มองนี้นั่นถึกแล้ว
มาอยู่กับบัณฑิตมาอยู่กับคนดีมาอยู่ถูกหม่องแล้วอายแล้วก็จะดีไปหน่าจังซี่เนาะก็คือสิ่งใดที่มันผ่านเข้ามาตอนที่เฮาไปคบคนผ่านคบคนผ่านรู้จักกับคนผ่านคนผ่านก็ตัวหลอกหลอกต้มเอาเงินเอาทรัพย์สมบัติของเฮานะกะหลวงปู่เพิ่นบอกว่าสร้างเขาปล่อยเขาไปจังซี่นะเพราะว่าก็คือมื้อคืนนี่เว้าไว้เนาะว่าหรือว่ามันเป็นกรรมเก่าบ่ให้ใส่นี่ใส่ศีลเขาให้มันเบิดซาจังซี่เนาะคือหลวงปู่เพิ่นบอกว่าเขาจะเฮ็ดกับเฮาจังได๋ก็สร้างเขาถ้าเขาว่าเฮาเนี่ยเป็นหมาว่าซั่นเนาะแล้วว่าหลวงปู่ว่ามาค้ำเบิ่งหน้าเจ้าของแล้วให้เฮาฮู้สึกตัวว่าเอ๊ะหน้าเฮาเนี่ยมันก็บ่แม่นหมาหน้าจังซี่บ่ได้เป็นคือเขาว่าก็พอแล้วก็คือเฮาก็เฮ็ดของเฮาไปจังซี่หลวงปู่สอนให้บ่ผูกใจเจ็บกับคนอื่นค่ะพี่น้องบ่ให้พยาบาทเขาบ่ให้จองเวรจองกรรมกับเขาสิ่งใดที่เขาเฮ็ดกับเฮาก็คือสร้างเขาอันใดที่มันเขาโกงเฮาเขามาหลอกต้มเฮาจังใดก็สร้างเขาหลวงปู่ว่าหลวงปู่สอนให้บ่ผูกใจเจ็บบ่ให้คิดพยาบาทมาดร้ายกับคนอื่นค่ะพี่น้องบ่อยากคิดเลยว่าหลวงปู่จะบอกจะสอนแบบนี้หลวงปู่ว่าหลวงปู่นี่มีคาถาสาปแช่งคนมีว่าซั่นเอาอีหยังหลวงปู่เว้าไปนะเนาะฟังดินไหวอีหยังหันหัวไปทางจิตตะวันตกอีหยังสาปแช่งเขาเนี่ยแต่หลวงปู่บ่เฮ็ดถามว่ามีบ่คาถาสาปแช่งคนมีหลวงปู่ว่านะคะแต่หลวงปู่สอนให้เฮาบ่ผูกใจเจ็บบ่คิดพยาบาทบ่อาฆาตแค้นผู้ใดนะคะพี่น้องแล้วตัวเฮาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหลวงปู่ว่าเฮาอยู่กับบัณฑิตแล้วเฮาอยู่กับคนดีแล้วพื้นที่ของคนดีแล้วจังซี่หลังจากนี้ไปก็คือเฮาก็เฮ็ดตามหน้าที่ของเฮาเฮ็ดในทางที่ดีเฮ็ดในทางที่ดีคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็ต้องตามมาเพราะว่าเมื่อนี้เฮาอยู่กับบัณฑิตแล้วคบคนผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลคือว่าเนาะหลวงปู่เว้าสาวน้ำยืนกันเลยว่าน้อสาธุได้หลายค่ะที่มื้อนี้เนาะพอยุดแม่ติงแล้วก็อีกหลายๆคนได้มีโอกาสพาไอ้คมอสนะคะเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่เนาะให้หลวงปู่ให้โอวาทให้พรให้หลวงปู่หนุนนำกำลังใจให้อายเล่าก็อายเล่าก็เป็นคนดีนั่นล่ะพี่น้องถ้าเป็นคนอื่นก็คือว่าเนาะถ้าเป็นคนอื่นเฮาก็บ่ฮู้ได้ว่าผู้โกงไปน่ะถ้าไปเห็นกับคนอื่นคนเฮาสิคือกันบ่อันนี้เฮาก็บ่สามารถฮู้ได้แต่ที่ฮู้ได้เนาะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องคืนสนองคนนั่นล่ะนะคะเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็เลยอยากจะเอามาเว้าสู่ฟังนี่เรื่องเล่าดีๆพี่น้องค่ะได้มือที่เพิ่นได้หยุดพักผ่อนที่งานยกเลิกไปเนาะก่อนที่จะได้ไปทำการแสดงที่ลำปายมาดบุรีรัมย์มืออื่นก็มีโอกาสแวะเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขนะคะพี่น้องก็สาธุนำค่ะหลังจากนี้ไปก็ขอให้ชีวิตเนาะขอให้ชีวิตของไอคัมมอสนะคะขอให้ทุกๆคนนั่นแหละเนาะอาจจะเจอเรื่องเล่าบ่ดีเรื่องเล่าร้ายๆมาจังซี่เนาะก็ขอให้ดีขึ้นในเร็ววันเด้อค่ะสาธุคือว่าเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้อยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ